แม่บีมกวีให้แง่คิดอีกมุมดราม่านายใบเฟิร์นเลิกกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวของแวดวงบันเทิงค่ะที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายกับกรณีการเลิกราของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกและพระเอกหนุ่มนายณภัทรคู่รักที่ข้ามจากเฟรนด์โซนกลายมาเป็นคู่จริงแต่สุดท้ายค่ะต้องเลิกรากลับไปเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันเหมือนเดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดคุณแม่เกตนิภาคุณแม่ของนักร้องดังบีมกวีตันจรารักษ์ได้มีการแชร์ข้อความแสดงความคิดเห็นในมุมของคนเป็นแม่เอาไว้ว่าในบั้นปลายชีวิตความสุขที่แท้จริงของคนเป็นพ่อแม่คือการมีชีวิตอยู่ได้เห็นความสุขของลูกผ่านครอบครัวของเขาด้วยตาเราเองความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิตเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ก็สามารถทำได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆนั่นก็คือการให้นิยามความสุขใหม่ทุกครั้งตามช่วงวัยชีวิตที่เปลี่ยนไปซึ่งโพสต์ดังกล่าวค่ะต่างมีบรรดาชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับนั้นต่างเข้าไปร่วมเห็นด้วยกับคุณแม่กันเพียบเลยทีเดียวล่ะค่ะ